นะโมตัสสะภิกขุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญายะปริสุทธิ์สติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตะโกติอันดับต่อไปจงพากันตั้งใจสดับตรับฟังพระสธรรมเทศนาอันเป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพและก็ด้วยความเป็นบุญและเป็นกุศลแต่ละท่านการตั้งใจเป็นหลักสำคัญของนักการปฏิบัติเพราะเราจะปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องอาศัยใจเป็นหลักถ้าขาดใจเป็นหลักแล้วคุณธรรมจะไปเกิดและเกิดขึ้นที่ไหนแม้กระทั่งความดีของเราท่านทั้งหลายที่ได้กระทำมาและความดีนั้นจะไปตั้งอยู่ที่ตรงไหนนอกจากจิตและใจของพวกเราแล้วไอ้ความดีทั้งหลายจะไม่มีที่ตั้งคือตั้งอยู่ที่หัวใจของเราท่านทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ดีจะเป็นกิริยาภายนอกในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลเราก็จะต้องอาศัยใจเป็นหลักเราจะทำภายในเราก็จะต้องอาศัยใจเป็นหลักเพราะใจนี้เป็นสาระและเป็นแก่นสารและเป็นเป้าหมายของธรรมะเราจึงละทิ้งไม่ได้และจะเมินเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังเราก็ควรจะประคับประคองใจของตัวเองและให้ตั้งอยู่ด้วยความเคารพและก็ด้วยความเป็นบุญและเป็นกุศลจึงจะเหมาะสมกับเราท่านทั้งหลายที่ได้พากันมาประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาก็อย่างวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธในศาสนาของเราเมื่อเราได้ถือว่าเป็นวันสำคัญเช่นนั้นทุกท่านทั้งบรรพชิตและทั้งอุบาสกอุบาสิกาได้เวลาแล้วก็พร้อมกันมาสู่ที่ศาลาบำเพ็ญขั้นเมื่อมาถึงแล้วและได้เวลาแล้วต่างก็พากันทำพิธีก็คือการไหว้พระ
เมื่อการไหว้พระสวดสาธยายคำสรรเสริญเยินยอแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วไอ้นอกจากนั้นเราก็ยังมีการทำพิธีขอร้องเอาข้อปฏิบัติอันที่องค์พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็ได้แก่องค์ศีลผู้ที่สมาทานศีล5ก็ได้ขอสมาทานศีล5ก็คือรับศีล5ไปผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็สมาทานไปและผู้ที่รักษาอุโบสถศีลเป็นอาจินเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อจำตลอดไปอันนี้ก็ได้ขอร้องหรือว่าขอสมาทานในพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้สมาทานและร้องขอและก็ได้รับไปแล้วเราก็ได้นำเอาข้อบทและกฎพุทธบัญญัตินั้นไปประพฤติและปฏิบัติตามประเพณีนิยมซึ่งเราได้พากันประพฤติและปฏิบัติมาเมื่อเราท่านได้ประพฤติและปฏิบัติกันมาเป็นประจำเช่นนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ตระหนักเป็นในทางความประพฤติที่จะเป็นประโยชน์และเป็นการที่จะแสวงหาหนทางอันที่เราจะออกจากทุกข์ความมุ่งหมายของการกระทำของพวกเรานั้นก็คือว่าเป็นการกระทำเพื่อเป็นการแสวงหาหนทางอันที่จะออกจากทุกข์ก็เรียกว่าหาความสุขใส่ตัวเองนั้นแหละทีนี้ไอ้ส่วนประเพณีอันที่เราได้กระทำก็เป็นเหตุที่จะให้มีการชักนำพวกเราเข้ามาสู่วัดหรือว่าเข้ามาสู่สถานที่บำเพ็ญกุศลถ้าไม่มีพิธีหรือไม่มีประเพณีการกระทำของพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำกันอย่างไรและจะทำกันอะไรที่จะให้มันเกิดผลขึ้นเพราะฉะนั้นปราชญ์บัณฑิตในสมัยครั้งโบราณท่านมีความฉลาดปราดเปรื่องจึงได้หาพิธีการกระทำเป็นประเพณีประจำคือในเมื่อถึงวัน8ค่ำก็ดี14ค่ำหรือ15ค่ำก็ดีให้เป็นประเพณีอันหนึ่งแล้วก็ดึงพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาและผู้มีใจบุญแล้วก็มาทำพิธีเมื่อทำพิธีเสร็จแล้วก็พากันรักษาพิธีอันนั้นต่อไปก็ล้วนแล้วจะเป็นเหตุที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความเป็นบุญและเป็นกุศลทั้งสิ้นที่นี่ส่วนที่เรามาสมาทานซึ่งองค์อุโบสถศีลเมื่อเราได้สมาทานไปแล้วก็ขอให้เราเข้าใจในข้อบทบัญญัติเราควรจะรักษาอย่างไรที่มันจะตรงกับเป้าหมายหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าความประสงค์ของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ข้อต้นคือปานาอตินาจนตลอดถึงอุจจาไอ้เรื่องเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ละหัวข้อมีอย่างเดียวก็คือเรามาปรับปรุงตัวของเราให้อยู่ด้วยความเป็นศีลเรียกว่ารักษาศีล
การรักษาศีลก็คือรักษาตัวเรารักษาตัวของเราก็คือรักษาศีลมันก็มีอยู่แค่นั้นน่ะอันนี้สำหรับการรักษาศีลเมื่อเราอยู่ในศีลและเป็นผู้ที่มีศีลศีลนั้นเป็นสิ่งที่จะปกป้องความชั่วร้ายหรือว่าโทษบางอย่างไม่ให้มาถึงตัวเราเมื่อเรามีศีลสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วเราก็หาได้เฉพาะแต่รักษาศีลเท่านั้นไม่ยังมีพิธีกรรมอันที่เราจะต้องกระทำกันอยู่และที่ได้ทำกันมาโดยตลอดมิได้ขาดก็ได้แก่การปฏิบัติธรรมที่นี่การปฏิบัติธรรมกับการรักษาศีลและมันเป็นกันอย่างไรแต่ว่าการรักษาศีลเราก็ถือว่าเป็นแผนกหนึ่งก็คือรักษากายกับรักษาวาจาที่นี่การปฏิบัติธรรมเรามีศีลสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วเราก็หาได้เฉพาะแต่รักษาศีลเท่านั้นไม่ยังมีพิธีกรรมอันที่เราจะต้องกระทำกันอยู่และที่ได้ทำกันมาโดยตลอดมิได้ขาดก็ได้แก่การปฏิบัติธรรมที่นี่การปฏิบัติธรรมกับการรักษาศีลและมันเป็นกันอย่างไรแต่ว่าการรักษาศีลเราก็ถือว่าเป็นแผนกหนึ่งก็คือรักษากายกับรักษาวาจาที่นี่การปฏิบัติธรรมเราก็ถือว่าเป็นแผนกหนึ่งแต่เมื่อมาพิจารณาดูแล้วก็เป็นของที่ว่าถ่ายทอดกันมาโดยลำดับนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งศีลก็คือธรรมธรรมก็คือศีลเรียกว่ารักษาศีลก็เพื่อความเป็นธรรมที่นี่เมื่อเรามาสมาทานศีลก็ถือว่าเรามาสมาทานธรรมและมันก็เป็นของที่อยู่โดยอันเดียวกันนั่นแหละแต่มีส่วนแยกกันนิดหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาก็มีส่วนแยกถ้าหากว่าประมวลเข้ามาแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันคือกายกับใจอันหนึ่งก็รักษากายอันหนึ่งก็รักษาใจทีนี้การปฏิบัติธรรมที่เราจะนำธรรมะที่จะให้มันเกิดและที่จะให้มันเป็นผลตามความประสงค์จงจิตของพวกเรานั้นก็คือว่ามารักษาหัวใจและก็มาฝึกฝนอบรมในทางด้านจิตใจเหมือนอย่างเราท่านซึ่งได้พากันได้ทำมาทุกคืนมิได้ขาดแม้ว่าเราไม่ได้มาสู่สถานที่คือศาลาก็ตามเราอยู่ที่บ้านหรือว่าบ้านพักของเราเราก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัติธรรมะก็ไม่ได้เป็นของที่หนักหนาอะไรตามคำนักปราชญ์โบราณท่านว่านอนท่านก็ว่าทำได้เดินท่านก็ว่าทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้เรียกว่าในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนนี้แหละเรากำหนดได้และเราก็นึกได้เรียกว่านึกในธรรมและก็กำหนดในธรรมกำหนดคำอันที่เราบริกรรมนั้นแหละเราบริกรรมอะไรเราก็กำหนดและนึกอันนั้นแม้แต่จะยืนก็ตามเดินก็ตามนอนก็ตามนั่งก็ตามก็เรียกว่าทำได้แต่เมื่อเรามาสู่สถานที่ส่วนรวม
อันนี้มันจำเป็นที่เราจะต้องรักษาระเบียบคือระเบียบส่วนรวมนี้จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยความเรียบร้อยและจะเพียบพร้อมไปด้วยความเป็นสุภาพเพราะคนหมู่มากถ้าเราจะไปทำเจกะก็เรียกว่ามันก็ขัดต่อสังคมในสังคมนั้นก็จะหาความเรียบร้อยไม่ได้จำเป็นเราก็จะต้องอยู่ในความเป็นระเบียบและอยู่ในความสุภาพและความเรียบร้อยก็เพื่อความงามในหมู่ในคณะก็คือจะต้องมานั่งสำรวมกันและทั้งที่มีการกำหนดภายในจิตของตัวเองและพยายามที่จะต้องสอดส่องมองดูจิตของตัวเองซึ่งมันมีลักษณะกิริยาอาการอย่างไรและมันจะมีความนึกคิดปรุงแต่งไปในทางชั่วร้ายหรือจะไปในทางที่ดีเราคอยที่จะสอดส่องมองดูจิตของตัวเองอยู่เสมออันนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการยังธรรมะคือความรู้นั้นให้เกิดขึ้นจากตัวเองที่นี่คนเรานั้นน่ะจะเข้าใจว่าไปปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับว่าจะไปทำงานหนักเหมือนกับว่าเราจะไปแบกไปหามจะไปขุดเหมือนกับว่าจะไปขุดดินหรือเหมือนกับจะไปยกของหนักอันนั้นน่ะมันไม่ใช่งานของการปฏิบัติเป็นของที่เบาแต่ว่าเป็นของที่เอาได้ยากเป็นของที่ทำได้ยากคือมันเป็นงานของตัวเองนี้มันเป็นงานที่เอายากคือเราจะมาปฏิบัติตัวเองจะมารักษาตัวเองจะมาประคับประคองตัวเองจะมาทำตัวเองให้มันดีขึ้นอันนี้แหละมันยากงานตัวเองนี่รู้สึกว่ามันยากคือเราจะมาประคับประคองมายังจิตของตัวเองที่จะให้เกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิและจะให้มันเกิดความรู้แจ้งแสงสว่างคือให้มันเกิดปัญญาขึ้นในตัวเองเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมอันนี้มันรู้สึกว่ามันยากที่ในการที่เราจะมาประคับประคองการที่เราจะมาทำจิตของเราให้อยู่เป็นปกติเองมันก็ยากถ้าพูดถึงเรื่องของจิตแล้วนะมันปฏิบัติยากบอกอย่างหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งและให้ทำอย่างหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งมันให้พูดอย่างหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งให้คิดอย่างหนึ่งมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามันไม่ตรงกับเจตนาเรียกว่ามันยังแย่งกันอยู่และมันก็ไม่ยอมรับฟังอันนี้แหละจึงเป็นการที่ว่าปฏิบัติได้ยากแต่เราก็ทำกันอยู่และก็ปฏิบัติกันอยู่ถึงจะยากจะง่ายเราก็จะต้องทำแต่มันก็จะต้องมีโอกาสก็เรียกว่าโอกาสที่จะทำได้สิ่งที่เราจะนำจิตของเราเข้ามาสิ่งที่จะล่อมันก็มีก็ได้แก่พวกกรรมฐานทั้งหลายและอุบายทั้งหลายอันที่เราจะนำจิตของเราเข้ามาอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็บอกให้พิจารณาในธาตุทั้งสี่หรือว่าธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานเกสาโลมานาขาทันตาอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ลวงมันมาก็เพื่อจะมาให้มันมารู้เพื่อจะให้มันมาอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอุบายสำหรับที่จะนำจิตของตัวเองกลับคืนมาสู่ตัวเองเท่านั้นแต่เมื่อเราน้อมนำมาสู่กรรมฐานแล้วที่นี่เราก็หาหนทางที่จะต้องให้ลงเข้าไปสู่สถานคือฐานที่ตั้งเรียกว่าสภาพเดิมของจิตไม่ใช่ว่าจะให้มาอยู่ในกรรมฐานถ้าให้มาพิจารณาผมก็จะให้ตั้งอยู่กับผมตลอดไปก็หาใช่ไหมให้มาพิจารณาขนก็จะให้อยู่กับขนนี่ตลอดไปก็หาใช่ไหมให้มาพิจารณาหนังเนื้อก็
็จะให้มันอยู่กับหนังกับเนื้อตลอดไปก็หายใช่ไหมอันนี้มันเป็นอุบายของนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฉลาดคิดเพื่อจะนำจิตให้เข้าสู่ความสงบเมื่อนำมันเข้ามาแล้วเมื่อมาถึงแล้วทีนี้เราก็จะต้องหาหนทางให้เขาให้เขาลงไปสู่สภาพความเป็นจริงของเขาหรือว่าให้ลงไปสู่สภาพตัวของเขานั่นแหละเรียกว่าให้มันตรงเข้าไปตรงเข้าไปหาตัวต้นตอของเขานั่นน่ะให้มันเป็นอุชุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติตรงเรียกว่าให้มันตรงเข้าไปสู่จุดคือจุดที่ตัวรู้ไอ้ตัวรู้น่ะมันออกจากไหนและมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนให้เราตรงเข้าไปตรงนั้นนั่นเรียกว่าอุชุปฏิปันโนที่นี่ไม่ใช่ว่าจะให้มาอยู่กับกรรมฐานถ้าเอามาอยู่กับผมจะมาพิจารณาแต่ผมอยู่นั้นตลอดแต่ก็เมื่อไรแล้วมันจะสงบแล้วก็เราต้องการความสงบเราก็จึงได้เรียกมันมาเราเรียกให้มาอยู่กับเนื้อกับหนังกับกระดูกก็จะให้มันอยู่กับเนื้อกับหนังกับกระดูกนั้นตลอดไปให้อยู่กับกรรมฐานตลอดไปที่นี่เราต้องการความสงบล่ะแล้วมันจะสงบได้ยังไงที่นี่ก็เราจะต้องหาหนทางให้มันเข้าไปสงบบ้างอันนี้มันเป็นเครื่องล้อเมื่อเราล้อมันมาเราดึงมันมาเรากำหนดมาที่ปลายจมูกก็ลมหายใจเข้าใจออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งเรียกว่าอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกเราก็นำจิตของเรามาตั้งเมื่อเขามีลักษณะแห่งความสงบของเขาแล้วจำเป็นที่เราก็จะต้องปล่อยจิตนั้นให้มีความสงบโดยความสะดวกและสบายเรียกว่าอย่าไปเป็นอุปสรรคหรือว่าอย่าให้มันมีอุปสรรคและก็อย่าไปกลัวและอย่าไปตกใจเรียกว่าเราก็ปล่อยและก็ค่อยตามความสงบและลักษณะอาการของจิตนั้นให้ได้เรียกว่ามีสติให้เพียบพร้อมเมื่อมีสติเพียบพร้อมมันก็ตามเข้าไปเมื่อตามเข้าไปแล้วจิตมันไปถึงที่มันก็หยุดของมันเองคือมันไม่ได้เลยตัวของมันไปได้หรอกและมันก็ไม่ได้ออกที่จะไปท่องเที่ยวหนีจากตัวเราไปได้หรอกมันก็ไปสู่จุดของมันนั่นแหละเมื่อไปสู่จุดคือต้นตอของเขาแล้วมันไม่มีการเคลื่อนมันก็อยู่ของมันน่ะเมื่อมันอยู่ของมันแล้วผลของการที่มันอยู่นั้นน่ะมันจะมีอะไรนั้นเราควรที่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนี่เราฟังผลเมื่อเราได้รับผลแห่งความสงบแล้วผลของความสงบนั้นจะมีปฏิกิริยาอาการอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัจจตังคือเราจะต้องรู้โดยเฉพาะเราก็จะต้องเห็นโดยเฉพาะเพราะการปฏิบัติซึ่งได้รับผลมันก็จงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ปฏิบัตินั้นจะต้องรู้ผลงานของตัวเองจะน้อยหรือมากจะมากหรือน้อยก็เป็นหน้าที่ของตัวเองอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมผลของการปฏิบัติธรรมธรรมมันก็จะต้องเกิดอย่างนี้นี่เรียกว่าผู้ที่จะต้องได้ผลที่ในส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เรียกว่าจิตมันกำลังกังวลเรียกว่ายังรวมตัวไม่ได้มันยังอยู่ในความปริโภคกังวลเดี๋ยวว่าไอ้ติดโน่นเดี๋ยวมันก็ติดนี่อันนี้มันเป็นสภาพธรรมดาของจิตมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
อันนี้เราก็จะต้องค่อยๆประคับประคองและค่อยๆดูค่อยๆสังเกตค่อยๆทำและก็ต้องมีความพยายามและมีความขยันให้ทำไปและการกระทำของเรานั้นแต่ก็จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาถ้าขาดปัญญามันก็ไปยากถึงจะได้มาถึงจะเป็นมาถ้าขาดปัญญามันก็ได้ยากและมันก็เป็นยากเพราะฉะนั้นจึงได้อาศัยปัญญาให้มีความรอบรู้และให้มีความรู้เท่าทันแห่งอาการของจิตคือจิตของเรานะมันชอบอะไรมันมีความประสงค์อะไรและมันมีปฏิกิริยาอย่างไรให้เราคอยสังเกตและให้คอยรู้และเมื่อมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสติและปัญญาของเรานั่นน่ะให้มันพร้อมแล้วก็ให้เข้าไปตัดปัญหาคือเรียกว่าแก้ปัญหาของตัวเองถ้ามันไม่เป็นของจำเป็นก็อย่าให้มันได้ยืดยาวถึงมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าจะเป็นอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ที่ไม่ดีก็ตามถ้ามันเป็นอุปสรรคของความสงบและเป็นสิ่งที่รบกวนของความสงบแห่งจิตแล้วเราอย่าได้ไปติดตามหรืออย่าได้ไปให้มันยืดยาวไปนนช้าเรียกว่าให้สติและปัญญาของเรานั้นให้ตัดเรียกว่าตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ให้ตั้งตัวรู้ท่านลงไปคือรักษาเฉพาะตัวรู้แล้วก็ให้มันอยู่กับตัวรู้แล้วก็ให้มันรู้อยู่จะมีพุทโธหรือไม่มีพุทโธก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้มีตัวรู้ไอ้ตัวรู้นั่นแหละคือตัวพุทโธเราจะบริกรรมก็ตามไม่บริกรรมก็ตามถ้าเรารู้อยู่มันก็เป็นพุทโธเราก็พยายามรักษาและใช้ปัญญาของตัวเองให้รอบครอบอยู่อย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะก็คิดว่าก็คงจะได้รับผลคือความสงบนั้นก็จะบังเกิดขึ้นแก่เราท่านทั้งหลายผู้ที่มีความสนใจในความสงบแห่งการปฏิบัติธรรมก็คงจะไม่เหลือวิสัยก็ไม่มากก็คงจะน้อยและคงจะเกิดขึ้นที่นี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วสำหรับจิตที่มันจะต้องแสดงออกซึ่งความดีของเขานั่นมันมากแสนที่จะมากคล้ายๆกับว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นแต่มันก็เห็นสิ่งที่เรายังไม่เคยมีแต่มันก็มีแต่มันมีมาได้อย่างไรในจิตนั้นเราก็หาทราบไม่แต่มันก็มีของมันนี่เขาเรียกว่าคุณสมบัติมันมีในตัวมาแล้วแต่เราท่านทั้งหลายนั้นก็ยังหาได้ค้นพบของดีอันที่มันมีอยู่ในตัวของตัวเองเราเห็นแต่ของดีคือของภายนอกแต่ของภายในคืออยู่ที่ใจของตัวเองนี้เรายังหาไม่พบถ้าจิตของเรามีความสงบแล้วไอ้ความดีอันที่มันมีในตัวเองนั้นเราก็จะได้ประสบด้วยตนเองสุขมันก็สุขสบายมันก็สบายเย็นมันก็เย็นรู้มันก็รู้เรียกว่ามันเพียบพร้อมไปหมดและทั้งสติและปัญญาอะไรมันก็เพียบพร้อมไปหมดไอ้ตัวปัญญามันก็จะบังเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นในความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละจิตมันก็จะเกิดความรู้แจ้งแสงสว่างขึ้นเมื่อเกิดความรู้แจ้งแสงสว่างขึ้นในตัวเองไอ้ตัวปัญญามันก็จะต้องตามรู้ตามเห็น
ที่ว่ามันตามรู้ตามเห็นมันเห็นอะไรมันก็ไม่ได้เห็นนอกเหนืออะไรหรอกมันก็เห็นอยู่ภายในตัวเองนี่แหละที่ว่ามันตามรู้ตามเห็นก็คือเห็นตัวของตัวเองนั่นแหละเห็นตัวของตัวเองมันเป็นอะไรตัวของตัวเองนี่ที่เราถือว่ามันเป็นสาระแก่นสารถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นของของเราที่ว่ามันเห็นมาที่มันมีความยึดมั่นมามันก็จะมาเห็นกันตรงนี้ถ้ามันมาเห็นอันนี้แล้วว่ามันเราอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนอันไหนมันเป็นสาระแก่นสารเมื่อมันมารู้มาเห็นด้วยปัญญาของมันอย่างนี้ซึ่งปัญญาอันที่ว่าเกิดขึ้นจากสมาธิและประกอบไปด้วยวิปัสสนาคือความรู้แก้ที่นี่มันก็จะได้รู้จริงและเห็นแจ้งเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งมันก็จะได้ค้นคิดและพิจารณาเมื่อค้นคิดพิจารณาจิตมันก็จะได้รู้และก็จะได้เห็นมากเมื่อได้รู้มากเห็นมากมันก็บอกว่ามันหาสาระอะไรไม่ได้และมันก็เป็นของที่น่าเบื่อจิตมันก็เลยเบื่อหน่ายไอ้ความเบื่อหน่ายนี้ไม่ใช่มาเบื่อหน่ายเหมือนอย่างเราธรรมดาที่เบื่อหน่ายกันอันนั้นเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาคือปัญญามันพิจารณาเห็นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายในตัวเองเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายในตัวเองนั่นเรียกว่านิพพิทาเมื่อมันเกิดนิพพิทาแล้วมันก็หน่ายเท่านั้นหน่ายอะไรมันหน่ายในทุกข์และมันก็เห็นความทุกข์คือทุกข์ของตัวเองนั้นน่ะซึ่งได้เกิดมาไอ้เกิดมาแล้วไอ้เรามาอยู่ทรมานในการครองสังขารนี่มันก็ลำบากทั้งที่เรามาเลี้ยงดูในสังขารมันก็ลำบากเรามาพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นทุกข์เราก็เลยมาเห็นความเป็นทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าและเราก็รับความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าทีนี้เราก็จึงออกจากทุกข์สิ้นมันก็เห็นความเป็นทุกข์และมันก็เห็นความทุกข์จริงที่มันเห็นนั้นก็เพราะอะไรก็เห็นเพราะปัญญาเมื่อมันเห็นเพราะปัญญาปัญญานี้มันจะต้องใช้อย่างไรปัญญานี้จะต้องพิจารณาค้นเข้าไปหารากฐานคือฐานความเป็นจริงอันที่เราได้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมันมีอะไรบ้างและมันทำให้เรามาเกิดมันทำให้เรามาแก่มันทำมาให้เรามาเก็บทำให้เรามาตายมันมีอะไรเป็นสาเหตุจิตมันจะต้องทำงานของมันโดยลำพังถ้าไม่มีใครรบกวนแล้วถ้ามันสงบแล้วโอ้มันทำงานของมันนี่มันทำงานแบบสบายเรียกว่าทำงานแบบไม่เป็นทุกข์ทำงานด้วยความสุขและทำงานด้วยความร่มเย็นเรียกว่าทำงานในภายในอันนี้เรียกว่าทำด้วยปัญญาเพราะมันปัญญามันเกิดขึ้นในตัวเองเมื่อมันทำงานด้วยปัญญาจิตมันก็จะบริสุทธิ์สะอาดสะอาดปราศจากมลทินก็เพราะปัญญาเป็นผู้ที่เข้าไปรู้และไปเห็นและไปกำจัดเมื่อจิตมันบริสุทธิ์สะอาดก็เพราะปัญญาเพราะฉะนั้นน่ะปัญญานั้นน่ะจึงเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงบรรหารพุทธภาจิตหรือคำสอนเอาไว้ว่าปัญญายะปริสุทธิสติให้บุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เมื่อพระองค์สอนไว้อย่างนี้แหละขอบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะว่าสำนักของเรานี้มันเป็นสำนักปฏิบัติเรียกว่าเป็นสำนักที่แปลกกว่าเขาไอ้เขานั้นมันก็เรียกว่าธรรมดาธรรมดาวันพระหนึ่งของเขาก็ไปอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแต่เรานั้นไม่มีวันพระจะเป็นวันไหนก็ตามสำนักของเรานั้นมีการปฏิบัติกันอยู่ตลอดมาทุกคืน
ถ้ายิ่งเป็นวันสำคัญแล้วก็ยิ่งมีการกระทำกันมากที่นี่ถ้าเรามีหลักการของการปฏิบัติอยู่อย่างนี้ล่ะเราก็ควรที่จะรับทราบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระองค์มีความประสงค์อะไรและคนเราจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอะไรและบุคคลจะเข้าไปถึงซึ่งความดีได้ก็เพราะอะไรอันนี้เราก็ควรที่จะรับทราบในหลักของการปฏิบัติเพื่อจะได้ประคองตัวของตัวเองอยู่ในการปฏิบัติที่จะให้มันถูกต้องจึงสมกับว่าสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบอันนี้ล่ะให้มันตรงกับหลักของการปฏิบัติและเราก็ควรรับทราบเรียกว่าอย่าอยู่กันไปโดยที่ว่าไม่รู้เรื่องเราเป็นคนชาวพุทธและเราก็เป็นลูกศิษย์ของตถาคตตถาคตน่ะไม่ใช่เป็นคนโง่ตถาคตน่ะเป็นคนฉลาดพุทธะคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลิศด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเป็นคนโง่พุทธเจ้าเป็นคนฉลาดเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นศิษย์ของตถาคตเราจะต้องเป็นผู้ฉลาดและจะต้องเป็นผู้มีปัญญาอย่าเป็นคนโง่เรียกว่าให้รู้รอบคอบทั้งภายนอกและทั้งภายในภายนอกเป็นยังไงภายในเป็นยังไงก็ให้รู้เท่าเอาทันเรียกว่าให้แก้ปัญหาตัวของตัวเองที่แก้ปัญหาตัวของตัวเองแก้เพื่ออะไรก็แก้เพื่อความบริสุทธิ์ก็แก้ด้วยปัญญาเรียกว่าความไม่ดีนั่นอย่าให้มันเข้ามาถึงตัวถึงแม้ว่าส่วนภายนอกเรียกว่าความชั่วในด้านภายนอกซึ่งเรายังไม่ละกิเลสได้แต่ก็อย่าให้มันมาถึงตัวเรียกว่าให้ความบริสุทธิ์ภายนอกให้มันมีบ้างก็มีด้วยปัญญาก็มีด้วยความฉลาดของตัวเองนั่นแหละให้เรานั้นทำตัวของเรานั้นให้เหมาะสมก็เราเป็นลูกศิษย์ของตถาคตและเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ฉลาดและก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเราก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญาแก้ไขปัญหาสิ่งที่ชั่วร้ายอันมันเกิดขึ้นจากจิตสิ่งไหนที่เราจะชำระจิตและแก้ไขจิตของตัวเองได้ก็แก้โดยตนเองก็แก้ด้วยสติปัญญานั่นแหละแก้ด้วยความรู้นั่นแหละคือให้เบรกทันทีมันจะเกิดโทสะขึ้นมาเราพิจารณาตัวโทสะนะมันมีแต่เสียกับเสียไอ้ความโกรธมันมีแต่เสียกับเสียมันไม่มีอะไรจะได้นะอันนี้เราก็ต้องเบรกทันทีพอมันจะผุดขึ้นมาพิจารณารู้ให้เบรกเรียกว่าตั้งสติของเราลงแก้ไขปัญหาแล้วให้เข้าสงบเดี๋ยวมันก็หายของมันเองอันนี้มันเป็นพิธีของเราชาวนักปฏิบัติที่จะต้องควรรู้และควรที่จะแก้ปัญหาตัวของตัวเองเพื่อจะได้ให้เกิดความสุขและความสบายในความเป็นอยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมจะพูดเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็สุดไม่เป็นหรอกมันมีมากแต่เราก็ฟังเอาพอที่จะเข้าใจเพื่อจะนำไปเป็นข้อคิดที่ในเรื่องรักษาศีลเราก็รักษากันมาไม่ได้ขาดไอ้เรื่องของศีลนี่มันก็มีอยู่อย่างนี้แหละจะให้บริสุทธิ์แค่ไหนก็มันก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดหรอกก็เรียกว่ารักษากันไปตามธรรมเนียมแต่การปฏิบัตินั่นล่ะจะเป็นเครื่องวัดต่อเมื่อจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเมื่อมันเกิดความรู้แก่งแสงสว่างขึ้นมาในตัวเองก็จะมองเห็นความบริสุทธิ์
และมองเห็นความดีของตัวเองซึ่งได้สมาทานจินมารักษาศีลมาตลอดถึงการบำเพ็ญบุญกุศลในการให้ทานมันจะมาประสานกันในตรงนั้นมันจะไปรู้ตรงนั้นอันนั้นล่ะมันจะต้องตัดสินให้ว่าเราจะบริสุทธิ์แค่ไหนไม่บริสุทธิ์แค่ไหนแต่การรักษานี่รักษาธรรมดาธรรมดาก็รักษากันไปอย่างนี้แหละแต่ว่าส่วนภายในน่ะมันตัดสินของมันเองเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะโอบายที่ได้ชี้แจงแสดงไปในณโอกาสแบบนี้แต่ว่าการที่เราจะมาแสดงธรรมในโอกาสนี้ที่จะให้มันละเอียดไปหมดทุกอย่างก็เห็นจะเป็นไปได้ยากก็เพราะเวลามันจำกัดและเราก็มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและงานการบางอย่างของเราที่เราจะต้องทำมันก็ต้องมีจึงขอยุติในการอภิปรายและแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำและจงกำหนดและจดจำนำไปพินิจและพิจารณาเมื่อเห็นจริงแจ้งโดยประการใดแล้วก็ขอให้พากันประพฤติปฏิบัติตามคำที่ชี้แนะแนวทางมานี้ถ้าหากว่าโอกาสหลังมีเราก็จึงค่อยอธิบายและพิจารณาอธิบายกันใหม่เพื่อทำความเข้าใจแก่ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งดังนั้นแหละก็จะได้ขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยด้วยกาลฉะนี้